แม่ครัวเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะเห็นหม้อทอดไร้น้ำมันแน่นอนค่ะไส้กรอกแม่ทองนาคอลาวาดนี่คือไส้กรอกเนื้อจ้าส่วนนี้เป็นไส้กรอกหมูโอ้โหทำสดใหม่เลยนะคะใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันหรือจะทอดกระทะที่มีน้ำมันก็ได้หรือจะปิ้งจะย่างก็ได้เหมือนกันนะจ้านี่เป็นแบบนี้เลยนะคะสดใหม่ไม่มีสารกันบูดนะจ๊ะอร่อยเด็กๆกินได้ปลอดภัยแน่นอนไส้กรอกแม่ทองนาคพร้อมแล้วลงหม้อสีเข้มๆนี่คือเนื้อจ้าสีเจิดๆนั่นคือหมูจ้าอันนี้2ห่อแล้วนะคะห่อที่3เยอะไปหน่อยลงไปวันนี้เด็กๆอยู่เยอะนะคะก็ประกอบไปด้วยเด็กขุนเด็กทีเด็กมาร์คเด็กเดียวใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเราลองปรับดูนะคะเอาสัก7นาทีก่อนแล้วค่อยพลิกตัวไส้กรอกแม่ทองนาคเนี่ยนะคะจะเป็นไส้กรอกที่ไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วเขาทำใหม่ทุกวันเขาจะใส่สมุนไพรค่อนข้างเยอะเนื้อแน่นๆเลยนะคะครบ7นาทีแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะสภาพ7นาทีโอ้ต้องกลับด้านเนาะต้องกลับด้านโอเคเนาะ7นาทีไม่แห้งมากอันนี้แสงแดดส่องแดดก็อีกด้านนึงมันยังไม่โดนแล้วก็กลับด้านอย่างนี้นะคะต้องเอาอีกด้านนึงขึ้นพอครบ7นาทีแล้วก็เอาอีกด้านนึงขึ้นนะคะโอ้อันนี้มันจะเยอะนิดนึงเนาะใส่เยอะนิดนึงก็อาจจะเพิ่มดูไปเรื่อยๆอ่ะชิ้นใหญ่ดูนะคะเนื้อแน่นแม่ค้าทำไมสดใสจังโอ้ดูไส้กรอกดีกว่าค่ะขอช้อนซ่อมหน่อยช้อนซ่อมหน่อยอยากกินอยากกินเอาไม่ต้องละไม่ต้องละมือเลยดีกว่าน ี่ไส้กรอกจากร้านแม่ทองนาคอันนี้เนี่ยเราผ่าเมื่อกี้ให้ดูข้างในค่ะว่าไส้กรอกสมุนไพรเราดูนะครับเนื้อก็แน่นขนาดไหนแน่นนะฮะดูดิเนื้อเยอะมากค่ะเห็นไหมคะเนื้อแน่นๆนี่ขิงดองขิงดองกำลังอร่อยกว่าคุณรัชนีอร่อยจริงท่านผู้ชมหอมสมุนไพรแน่นคุ้มคุ้มจริงๆไม่แต่งสีไม่มีสารกันบูดทำใหม่ทุกวันคุยกับแอดมินสั่งเลยนะครับสวนค่ะแม่แม่ขึ้นรถเลยไหมแดดร้อนไม่ไหวเหรอให้นั่งอยู่ในรถเอาไหมให้นั่งอยู่ในรถนี่ไปไปปลูกต้นไม้ตอนเย็นไปปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้แม่จะเอาไปเตรียมไว้ก่อนเออเอาไปก่อนไปปลูกต้นไม้ไปเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ให้แม่เขาไปปลูกเขาจะมีต้นไม้ให้แม่ปลูกเออต้นดอกคูนต้นสาระแม่รู้จักต้นสาระไหมที่ต้นที่พระพุทธเจ้าประสูติอ่ะที่แม่ของพระพุทธเจ้าเข้าไปคลอดพระพุทธเจ้าใต้ต้นสาระที่ประเทศอินเดียใต้ต้นสาระเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอันนี้ต้นสาระนะต้นที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติรู้จักประสูติไหมไม่รู้จักเอาเกิดสิพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ย
พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดในห้องนะไม่เกิดที่บ้านเกิดใต้ต้นไม้ต้นเนี้ยเกิดที่ป่าต้นสาระเนี่ยเขาเรียกป่าอะไรนะคะพี่โจป่าสาระวโนทยานสาระวโนทยานสาระวันนั่นแหละสาระวันก็คือป่าต้นสาระนี่คือต้นนี้วันแปลว่าต้นนี้เลยใช่ไหมวันแปลว่าป่าวันก็คือวนะสาระวันก็คือป่าสาระคือไปไหนต้นสาระวโนทยานแปลว่าอุทยานที่เต็มไปด้วยต้นสาระต้นข้ามต้นพุ่มแท้ก็นี่ไงก็ซื้อมาจากวัดวัดไม้มงคลได้มาจากวัดพระนใช่ครับวัดพระนอนจักรศรีที่จังหวัดสิงห์บุรีแม่เขาเพาะพันธุ์แล้วก็อุ้ยพอเห็นก็อยากได้เลยเพราะว่าอยากได้มานานแล้วนะแต่ว่ามันหาไม่ง่ายอ่ะนะมันก็เพราะจากเมล็ดนะใช่ไหมใช่เนี่ยพระเจ้าตอนเป็นเด็กอ่ะเขาก็เดินทางไปใช่ไหมเรื่องราวก็คือว่าพระพุทธเจ้าเขาแม่เขาท้องใหญ่เขาก็จะคลอดท่านอันนี้พูดเป็นภาษาชาวบ้าน แม่ท่านท้องใหญ่ก็จะคลอดพอจะคลอดเราก็เลยท่านก็เลยจะไปท่านอยู่กบิลพัทเนาะกรุงกบิลพัทอ่ะเป็นเมืองของเจ้าชาพระเจ้าสุทโธทนะพ่อของสิทธัตถะก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็เมืองเทวทหะก็คือเมืองของพระมารดาก็คือแม่ตอนนี้ระหว่างที่คันแก่ก็จะเดินทางไปคลอดที่กรุงเทวทหะแต่ไปได้ระหว่างทางปรากฏว่าก็เจ็บคันขึ้นมาเจ็บท้องเจ็บท้องคลอดซะก่อนก็เลยเข้าไปในสวนใต้ต้นไม้เนี่ยแม่ใต้ต้นสารวันนี่แหละพระเจ้าประสูติที่นี่เกิดที่นี่ก็เลยเอามาปลูกไว้เดี๋ยวไปต้นวุ้นต้นคุณด้วยค่ะขันคุณเดี๋ยวจะให้แม่ไปปลูกตอนเย็นเดี๋ยวเอาไปไว้ก่อนนะฮะแล้วก็นอกจากต้นสาระนะเราตอนนี้เรามีหลายต้นนะครับที่ช่างสำราญก็เตรียมมาดูคุณรัชนีมาแล้วนี่คุณรัชนีรู้เปล่าว่าต้นอะไรต้นองุ่นเอ้าทำไมรู้อ่ะโตแล้วเหรอต้นองุ่นครับส่วนองุ่นพันธุ์อะไรว่าไงฮะช่างสำราญครับมีพันธุ์ไหมฮะเขาไม่เขียนไว้ครับไม่เขียนก็เดาๆเอาแล้วกันนะฮะโอ้ต้นเท่าไหร่อ่ะพี่ลานต้น300ครับโอ้เล่นต้นไม้แพงด้วยเล่นต้นไม้แพงอันนี้เอามา4อันนี้ขนุนครับอันนี้ขนุน4ต้น 1,200อะไรบ้างอันนี้เขียวเสวยครับเขียวเสวยช่วยกันจำนะเก็บไว้ในคลิปจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าต้นพันธุ์อะไรมันมีชื่ออยู่ครับมะม่วงโอ้มะกรูดโอ้โหโอ้โหว่าหลานๆ3คนนี่อาทิตย์ต่อไปมันไม่น่าจะมานะ เพราะใช้งานมันหนักเหลือเกิน นะโอ้เยอะเหมือนกันนะเราจะช่วยกันปลูกป่านะฮะเพราะว่าป่าเป็นป่าที่กินได้ป่าที่มีชีวิตชีวาคือชอบต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ให้ความร่มรื่นกับชีวิตของมนุษย์นะฮะชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นป่าอีกป่าหนึ่งเป็นสวนอีกสวนหนึ่งตรงนั้นเลยนะครับ3ปีให้หลังเราจะได้เก็บกินนะฮะตอนนี้ก็ประคบประงมไปประมาณ3ปี4ปีนะคุณรัชนีเนาะการประสบการณ์จากการปลูกต้นไม้ก็ได้จากที่นี่ครับ 2-3 ปีแรกเราจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแต่ว่าปีที่3ปีที่4ไปเราจะเริ่มได้เก็บกินปีที่5นี่สะพรั่งนะครับอยากกินอะไรก็จะได้กินมันมีเวลาของเขานะครับการปลูกต้นไม้ต้องใครอยากจะปลูกต้นไม้ก็ต้องหาเวลาแล้วก็เผื่อเวลาให้เขา 4-5 ปีนะแล้วก็เดี๋ยวตะไคร้ข่าเดี๋ยวจะเอาไปจากสวนเราไม่ต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าสวนเราตรงนี้ข่าตะไคร้ใช้ได้เราจะขยายพันธุ์ให้มันเยอะหน่อยที่สวนนู้นเอาไว้ใช้เวลาเราทำน้ำพริกนะครับน้ำพริกแม่ทงหน้าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปใช้สารเคมีนะครับปล่อยธรรมชาตินะฮะก็นี่แหละครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวพริกจำเป็นนะฮะจำเป็นพี่ลานแข็งแรงมากอันนี้เล่นต้นใหญ่เลยนะฮะโอ้โหต้นนี้กี่บาทพี่ลาน 1,500 เป็นไงครับมันปลูกอ๋อจะเอาร่มใช่ไหมแล้วมันได้กินลูกเลยไหมคะปีเดียวไม่ถึงปีได้เลยว้าว
เป็นทางลัดขนาดนั้นเลยเอาช่วยลานเอ้ยช่วยลานมาท่านช่วยลุงโอ้ดื่มนมแต่เช้าเลยเหรอลูกพี่ไม่ไหวเหรอครับอันนี้ยังไม่ยานมเลยลูกก็ถึงตัวสูงไงเดี๋ยวเอาน้ำใส่ขึ้นรถไปสักแพ็คนะลูกไอ้มะม่วงตัวนี้มันออกช่อมาแล้วออกช่อแล้วด้วยออกแล้วด้วยนะน้อยน้อยตกใจจอยเป็นบอยริไลบเทียดจะผู้กลางบนเดี๋ยวต่อไปจะได้มาเก็บกินฝีมือของตัวเองนะเนี่ยมาถึงสวนก็จะได้เฮ้ยฉันได้ปลูกอะไรเข้าใจป่าวทีเอาทีนี้ไงทีนี้เอาละฮะตอนนี้ก็ได้มาถึงที่ถึงทางของเขาเรียบร้อยแล้วพอไหมนี่ทีมงานขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการปลูกนะครับโดยเฉพาะต้นคูนกับต้นสาระนี่ต้องประทานปลูกเลยเนี่ยต้นคูนของเขาต้นสาระนี่ไม้มงคลองุ่นเนี่ยองุ่นนี่อาจารย์ถลุยครับอาจารย์ถลุยเพราะว่าเขาเคยปลูกที่ตลิ่งชันแล้วได้กินน่ะไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นองุ่นสี่ต้นนี้ต้องฝีมืออาจารย์ถลุยนะมันใช่คนไหมก็ไม่รู้นะทำไมเก่งใช่ไหมพ่อใครวะคนฮะเคยได้กินไหมอมุนที่เขาปลูกอะเคยได้กินไหมกินฮะเหรอไหนไม่ได้อ๋อไปเลือกสายพันธุ์ไม่ดีสิพี่คุณลูกยาวไหมนิดเดียวนิดเดียวที่จำกัดพื้นที่ของดินไงพื้นที่ต้องกว้างหน่อยเป็นร่องสวนครับเพราะเสียหายใช่เขาทำเป็นร่องสวนอันนั้นเขาปลูกแบบไหนอาจารย์ถลุยปลูกที่กรุงเทพอะเพราะว่าเป็นบล็อกเขาใส่กระถางใส่กระถางดินไม่พออาหารไม่พอเพราะว่าดินมันหมดสภาพไงทีนี้มันต้องเปลี่ยนเพราะถ้าอยู่อย่างเงี้ยถ้าพวกมันหากินฝั่งนู้นได้ฝั่งนี้ได้อันนี้เป็นคนเข้าใจพืชมากนะน่าจะได้กินนะรู้ไหมว่าทำไมชวนมาปลูกต้นไม้วันนี้รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าวันหน้าจะได้มีกินครับวันหน้าจะได้มีกินอันนี้เขาเลือกออนนพี่มากล่ะให้เดาใจลุงว่าทำไมชวนมาปลูกต้นไม้วันนี้ทำไมลุงไม่ปลูกกันเองทำไมเอาเด็กๆมาทำไมไม่ให้ลุงสำราญปลูกเพราะช่วยกันครับมาช่วยกันต้องการแรงงานเหรอใช่ช่วยกันเพื่อทำไมต้องช่วยกันเพื่อให้มีต้นไม้เริ่มบริเวณนี้ครับช่วยกันอันนี้ล่ะคิดว่าให้เดาใจลุงอะทำไมชวนมาชวนมาด้วยกันขันอะไรวะอะไรกัดเขินฮะไม่มีอะไรกันหรอกเขินเอาชวนมาเพราะอะไรชวนมาครอบครัวมาด้วยกันเป็นครอบครัวครอบครัวจะได้ร่วมกันความสุขหรือความทุกข์เหนื่อยแต่เช้าอะไรอีกหมดแล้วฮะหมดก๊อกแล้วที่พูดไปเนี้ยหมดแล้วสรุปทำไมก็คือเจตนาก็จริงๆก็อยู่ในคำตอบของทุกๆคนนี่แหละนะหนึ่งได้ร่วมกัน2จะได้มีต้นผลไม้กินในอนาคตแล้วก็นี่ก็บอกว่าอะไรนะช่วยกันพี่มาร์คก็ช่วยกันดีกว่าทำคนเดียวอันนี้ว่าบอกว่าอะไรนะครอบครัวมาด้วยกันความเป็นครอบครัวสามัคคีใช่ก็คือให้ทุกคนได้รู้ว่ากว่าเราจะได้กินผลหมากรากไม้นะกว่าจะได้กินมะม่วงสักลูกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะชาวสวนเขามีการปลูกการบำรุงการดูแลอะไรต่อมีอะไรเป็นเดือนเป็นปีนะใช่องุ่นอะไรที่เราไปเห็นตามตลาดนะชีวิตไม่ได้มีขวางของง่ายเพราะฉะนั้นเราได้โอกาสเรียนรู้เราอาจจะดีกว่าไปเรียนในโรงเรียนด้วยเพราะว่าทดลองจริงวันข้างหน้าหนูๆมานะก็มาดูว่าตัวเองปลูกอะไรไว้แล้วมันจะงามไหมจะได้กินหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้คือวิชาใช้ชีวิตจริงๆต่อให้เราไม่ได้ต้องจบด็อกเตอร์หรอกแต่ว่าเราปลูกต้นไม้แล้วได้กินนะมีความสุขกว่าจบด็อกเตอร์อีกนะเอาตัวรอดได้ด้วยเพราะว่าบางทีเราเรียนอย่างเดียวแต่เราปลูกอะไรไม่เป็นเลยพริกเราปลูกไม่เป็นเลยมะเขือปลูกไม่เป็นเลยทำกินไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์นะลำบากนะเอ้าคือพอฟังลุงเทศแล้วทำไมหาวอะคะพี่คุณเข้าใจไหมอันนี้คือวิชาการใช้ชีวิตนะลูกนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็เรียนรู้
นี่จากผู้มีประสบการณ์พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงใช่สำหรับครับรายการต้นไม้ครับโอ้รายการต้นไม้มาแบบนี้เลยเหรอครับใช่เหล็กครับอันนี้เหล็กที่ทำโอ้นี่มีเหล็กด้วยนะครับเหล็กด้วยมีต้นไม้มีอะไรต่างๆรวมแล้วเท่าไหร่คะรวมๆแล้วซื้อมาครับครับเดี๋ยวยังไม่ครบครับโอ้ยังไม่ครบครับอันนี้ก็ล่อไป 8,000 กว่าแล้วนะครับ